แต่ว่าอาจจะใช้วิธีการป่วยแทนใช่ไม่ขอแล้วก็ป่วยเราใช้วิธีการเซฟว่าพร้อมมาแล้วอ่ะพร้อมมาแล้วตอนนี้อยู่บนเครื่องก็พร้อมซ้อมป่วยไว้แล้วอ่ะโอ้ยตายเลยพวกเราท็อปนิวส์ตั้งใจคัดสรรสินค้าดีมีคุณภาพราคาย่อมเยาเหมาะสมสำหรับแฟนๆทุกท่านซื้อสินค้าจากท็อปนิวส์ได้ของดีมีคุณภาพอย่างแน่นอนครับซื้อของดีจากเราได้ของดีมีคุณภาพมีประโยชน์ที่สำคัญเป็นกำลังหลักให้ท็อปนิวส์ได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปผมว่าทักษิณไม่น่าจะขอนะขอไหมไม่น่าจะขอนะนะแต่ว่าอาจจะใช้วิธีการป่วยแทนใช่ไม่ขอแล้วก็ป่วยเราใช้วิธีคาเซฟว่าพร้อมมาแล้วอ่ะพร้อมมาแล้วตอนนี้อยู่บนเครื่องก็พร้อมซ้อมป่วยไว้แล้วอ่ะโอ้เจ็บตายเลยตาจะบอดนี่นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเข้ามาติดคุกวันแรกอาทิตย์แรกแล้วขอพระราชทานอภัยโทษนะฮะนะโทษนะถ้าเกิดแบบได้อย่างเงี้ยโอ้โหมันจะแบบมันจะดูไม่ดีดูไม่ดีใช่ไหมใช่หนีคุกตารางไปนะครับสิบกว่าปีแล้วก็โทษที่หนีไปเนี่ยท่านผู้ชมฮะทักษิณชินวัตรเนี่ยนะครับเป็นนายก2544ถึง2549 4ปีกว่านี่นะฮะได้โกงกินไปอย่างมากมายนะแล้วที่หลบหนีไปอยู่ประเทศนู้นประเทศนี้บินไปบินมามีความสุขนะฮะทางกายเนี่ยนะครับก็ด้วยเงินต้นทุนที่โกงไปจากประเทศเรานะครับและถ้าเกิดจะพูดให้จริงๆก็คือว่าต้นทุนที่โกงไปจากประเทศเราเนี่ยไปเป็นฐานให้ครอบครัวลูกหลานได้เสวยสุขจริงไหมอืมใช่ไหมฮะครับเพราะว่าบางคดีที่โกงไปอ่ะหลายคดีอ่ะที่โกงไปเนี่ยก็โกงไปแล้วบริษัทใน เครือของตัวเองนะผลประโยชน์ของตัวเองได้รับประโยชน์ไปใช่ใช่ไหมใช่ฉะนั้นเนี่ยคนคนนี้เนี่ยหนีไปนะครับเสวยสุขมีความสุขบินไปบินมาใช้เงินใช้ชีวิตอย่างหรูหรา10กว่าปีนะครับแล้วกลับมาติดคุกนะครับอาทิตย์2อาทิตย์เดือน2เดือนแล้วได้รับอภัยโทษเนี่ยมันจะเป็นยังไงล่ะอืมใช่มั้ยฮะใช่มันจะเป็นยังไงนี่เอาเป็นว่าคือดีสุดเนี่ยนะน่าจะออกมาในรูปของการที่ไม่สบายไม่สบายแล้วก็ต้องไปอยู่โรงพยาบาลราชทัณฑ์แล้วบังเอิญโรคที่เป็นเนี่ยอุปกรณ์การรักษาของโรงพยาบาลราชทัณฑ์ไม่มีต้องไปอยู่โรงพยาบาลข้างนอกที่แรกก่อนก็คือจะไปที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วถ้าโรงพยาบาลตำรวจเครื่องไม้เครื่องมือไม่พอหรือมีปัญหาอะไรก็จะส่งต่อไปโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยขั้นตอนมันจะเป็นแบบนี้ไปสุดทางอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจก็พอแล้วจริงๆนะคุณก็ได้นอนห้องแอร์แล้วใช่คุณก็ได้นอนห้องแอร์ถ้าคุณอยู่ในเรือนจำเนี่ยยังไงคุณก็ไม่มีแอร์ใช่ไหมฮะยังไงคุณก็ไม่มีแอร์ตามประสบการณ์ของบรรดาท่านผู้เฒ่าอย่างคุณสนธิเข้าไปอยู่ก่อนใช่ไหมคุณสนธิก็บอกไม่มีแอร์นะนะครับมีแต่อาจจะเป็นห้องเหมือนกับห้องพิเศษหน่อยจะพูดคำว่าห้อง VIP ก็ไม่ใช่ห้องพยาบาลป่ะใช่ประมาณนั้นแหละสำหรับผู้สูงอายุสำหรับผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยนะฮะแต่จะเอาห้องที่มีแอร์มีอะไรเนี่ยไม่มีทางนะฮะนี่ครับก็ที่สุดนะผมว่าไปอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับแล้วก็อยู่ในนั้นแหละอยู่ในนั้นเผลอๆเนี่ยอยู่ห้องนั้นน่ะหรือว่าอยู่ฟลอร์นั้นน่ะทั้งฟลอร์เลยโอ้หมายถึงว่าคุณก็สามารถเพ่นพ่านได้ในฟลอร์นั้นแหละใช่ไหมฮะไม่ต้องทำถึงขนาดไปเอาโซ่ตรวนผูกไว้ที่ข้อเท้านะนะฮะแค่นี้ก็พอแล้วใช่ไหมฮะแค่นี้ก็พอแล้วแต่ว่าทักษิณเนี่ยให้สัมภาษณ์ก่อนจะกลับมาเมืองไทยว่าจะกลับแล้วนะครับเป็นครั้งที่ตอนนั้นครั้งที่21เนี่ยแล้วก็บอกว่าจะไปเลี้ยงหลานแต่ถ้าคุณอยู่ในเรือนจำเนี่ยต่อให้คุณอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยคุณก็ไม่มีสิทธิ์จะไปเลี้ยงหลานเนี่ยใช่ไหมฮะใช่ถ้าคุณเป็นผู้ป่วยคุณเป็นนักโทษชายทักษิณชินวัตรนะฮะแล้วป่วยคุณต้องรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจมีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมนะฮะ
แต่คุณก็ไม่สามารถที่จะให้ลูกคุณนะฮะอุ้งอิงพาอุ้มหลานไปให้คุณได้อุ้มอยู่บนเตียงครึ่งวันค่อนวันไม่ได้นะฮะไม่ได้นะมันก็ต้องมีเวลาเยี่ยมเหมือนอย่างนักโทษอ่ะใช่ไหมฮะฉะนั้นเนี่ยที่คุณบอกว่าคุณอยากจะกลับมาเลี้ยงหลานเนี่ยต่อเมื่อคุณได้รับโทษแล้วคุณได้รับโทษแล้วจำนวนเท่าไหร่ก็ว่าไปหรือจนกว่าคุณจะได้รับพระราชทานอภัยโทษครับเมื่อนั้นคุณจะได้กลับบ้านไปเลี้ยงหลานพูดง่ายๆว่าถ้าคุณเป็นนักโทษคุณไม่มีสิทธิ์เลี้ยงหลานนะครับนักโทษสมัยนี้เนี่ยมันไม่ได้เข้าไปแบบโอ้โหจับไม้จับมือกันได้นะจะมามันต้องคุยทางโทรศัพท์อ่ะใช่คุยทางโทรศัพท์กับอีกฝ่ายนึงอ่ะนะอย่างมากก็คืออุ้งอิงก็อุ้มลูกอุ้มหลานให้คุณดูแค่นั้นเองนะฮะอย่าพยายามทำอะไรที่มันให้คนรู้สึกว่าโอ้โหมันได้สิทธิพิเศษถูกต้องใช่คือถ้าลงทุนกลับมาขนาดนี้แล้วเนี่ยให้มันมีภาพว่าผมยอมรับโทษใช่แต่ว่าผมป่วยนะใช่พอเหมาะพอควรเราก็รู้ว่าคุณแก่จริงนะป่วยก็อ่ะป่วยจริงอ่ะป่วยจริงนะอย่างที่ธีระบอกอย่าทำอะไรให้มันเวอร์เพราะจากนี้ไปเนี่ยทันทีวันเนี้ยวันแรกก้าวแรกของคุณจากนี้ไปทุกก้าวเนี่ยจะต้องถูกจับตาดูนะต้องถูกจับตาดูและที่สำคัญนะเจ้าหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจากในคุกหรือที่ไหนก็ตามแต่ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เหมาะสมใช่อย่าไปพินอกพิเทาแบบโอ้โหเลียแข้งเลียขาจนเกินงามภาพมันออกมามันจะไม่ดีเชื่อเถอะฮะตอนนี้ทุกอย่างก็โอเคเป็นไปอย่างสำนึกผิดครับนะครับเป็นไปอย่างสำนึกผิดเปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับ Top Exclusive พิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทเหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02-114-6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง